อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะมุสลิมะไดอารี่เรื่องราวดีๆที่มีได้ในทุกวันใหม่ค่ะวันนี้เราอยู่ไหนกันคะวันนี้เราออกมานอกสถานที่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่สยามค่ะโอ้ยพี่เดินมาหลงมากเลยเมื่อกี้กว่าจะถึงสถานที่ที่ใช่ไหมใช่คือสยามจะบอกว่ามันมีหลายที่เนาะมีทั้งสยามวันสยามเซ็นเตอร์แล้วทำไมถึงเลือกมาสยามล่ะคะวันนี้ก็วันนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของเสื้อผ้าแล้วก็การแต่งกายใช่ไหมอ๋อที่นี่เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเลยเนาะใช่แล้วเรามุสลิมจะสามารถแต่งได้ไหมในเรื่องของแฟชั่นใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่คิดการไกลมากเลยนี่เราก็เลยพามาเจาะแหล่งแฟชั่นเลยว่าเราใส่อะไรได้บ้างและใส่ไม่ได้บ้างเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูเลยค่ะแต่ว่าก่อนจะไปพี่ว่าเรามาดูเรื่องของเราเป็นมุสลิมใช่ไหมคะเราควรจะแต่งตัวยังไงให้มันอยู่ในกรอบของศาสนาที่ถูกต้องนะคะซึ่งแฟชั่นได้สวยงามได้แต่จะต้องยังไงดีงั้นเอารายละเอียดไปก่อนดีไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วการแต่งกายของมุสลิมเราเนาะก็หลักการก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยค่ะก็คือหลักการก็ง่ายๆก็คือให้ปิดเอาร้อของตัวเองก็เปิดได้เฉพาะใบหน้าเอาร้อนี่คือสิ่งที่ต้องปกปิดใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเลือนร่างของเราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราต้องปกปิดให้เปิดได้เฉพาะใบหน้ากับฝ่ามือเพราะฉะนั้นการแต่งกายของเรามันก็อยู่ในคอนเซปต์นี้ก็คือสามารถที่จะใส่อะไรก็ได้ฟรีสไตล์ที่เราอยากใส่แต่ว่าเงื่อนไขก็คือให้เปิดเฉพาะใบหน้ากับฝ่ามือเราดูแล้วก็ไม่ยากเนาะใช่ค่ะก็คืออิสลามเป็นมุสลิมมาเนี่ยแต่งตัวก็ไม่ได้ยากคอนเซปต์ง่ายๆก็คือเปิดได้แค่หน้ากับมือใช่ไหมคะเพราะนั้นเราจะแต่งยังไงก็ได้ให้มันแบบเนี่ยให้เผยได้แค่นี้ใช่ไหมคะพี่แอนเคยมีปัญหาเรื่องของการแต่งกายไหมมีเพราะพี่ไม่ใช่มุสลิมตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะแล้วก็เสื้อไม่มีแขนก็เคยใส่เสื้อเอวลอยก็เคยใส่กางเกงขาสั้นทุกอย่างผ่านมาหมดแล้วค่ะค่ะแต่พอเข้ามาอยู่ในหนทางของศาสนาในเมื่อเราศรัทธาในพระเจ้าแล้วอ่ะเราก็เลยต้องเอ๊ะอะไรบ้างที่อัลเลาะห์สั่งใช้สั่งห้ามสั่งให้ทำสั่งให้ใช้แบบว่าปฏิบัติยังไงในเรื่องเอาง่ายๆเรื่องการแต่งกายก่อนเลยเห็นชัดๆเนาะเพราะว่ามันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรประตูด่านแรกที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะเรื่องของการแต่งกายอันนี้มากเลยนะหมายก็คือมันจะชัดเจนพอเราเป็นมุสลิมใช่ไหมคะสิ่งแรกที่เราต้องถ้าเราเข้าอิสลามแล้วต้องปิดเลยคือศีรษะนะคะเรื่องของซึ่งพี่เมื่อสมัยก่อนพี่ก็ไม่เคยปิดเนาะมันก็จะรู้สึกแบบตอนแรกก็จะอึดอัดนิดหน่อยแต่พอคุมไปรู้สึกมันมีเกราะป้องกันให้กับตัวเองอะรู้สึกเราปลอดภัยมากขึ้นในการแต่งกายตามที่อัลลอฮ์สั่งอะค่ะคือเหมือนกับว่าพอเราใส่เสื้อผ้าที่เป็นอภรณ์ที่อัลลอฮ์มอบให้ในแบบที่ปิดอัลลอฮ์เนี่ยเรารู้สึกว่าเราดูมีเกียรติในสังคมมากขึ้นพี่แอนรู้สึกเหมือนใหม่ไหมรู้สึกคือเพราะอย่างแต่ก่อนเอาง่ายๆเดี๋ยวก่อนพี่เดินไปไหนเมื่อก่อนเนี่ยอย่างเราใส่เสื้อถึงเราจะไม่สวยนะเราใส่เสื้อไม่มีแขนเราสวยเราสวยก็ได้ค่ะถึงเราจะสวยพอเราใส่เสื้อไม่มีแขนปุ๊บเราถูกมองอะค่ะด้วยสายตาที่เราก็ไม่รู้เขาคิดอะไรใช่ไหมคะแต่พอเราสวมการใส่การแต่งกายที่มันมิดชิดขึ้นแล้วก็คุมศีรษะคือเราไม่ได้เป็นเป้าสายตามันทำให้เรารู้สึกปลอดภัยขึ้นอันนี้ในมุมมองของพี่นะแล้วมันเหมือนกับว่าพอเราแต่งตัวมิดชิดปุ๊บแล้วเนี่ยเราคุมผมปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเราได้รับการปฏิบัติแบบเราได้รับเกียรติจากคนอื่นใช่ใช่อันนี้เห็นชัดเจนมากอันนี้คือใหม่ก็รู้สึกนะว่าเราได้รับความแตกต่างจากเมื่อก่อนเยอะมากๆเลยมันเหมือนกับว่าเราจะเกรงใจเราได้รับการยกย่องเชิดชูประมาณรู้สึกแบบไม่รู้ใช้คำนี้มันจะเกินไปไหมแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกได้ตอนที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองมาปิดร่างกายตัวเองเนาะแล้วก็คุมผมเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราได้รับการยกย่องจากสังคมมากขึ้นคือได้รับเหมือนกับได้ถูกการรับการให้เกียรติมากกว่าเอาง่ายๆเนาะใช่คือเขาจะแบบว่ามีจะเกรงๆนิดนึงมีความคิดอีกนิดนึงว่าเอ้ยคำนี้พูดได้ไหมคำนี้เราโอเคไหมเรารับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรารู้สึกได้เนาะเวลาเราเปลี่ยนแปลงตัวเองมาใช่ใช่ค่ะแต่เสื้อผ้าที่พี่เคยเมื่อก่อนพี่ก็ยังใช้อยู่นะคะพี่ยังใช้ไม่ทิ้งนะคะเราสามารถอะแดปต์ได้จริงค่ะเราก็คือสวมทับค่ะ ค่ะจากเมื่อก่อนเราใส่ตัวเดียวใช่ไหมคะเราก็ใส่เสื้อชิ้นที่สองขึ้นมาซึ่งแขนยาวนะคะเอาพอพูดถึงเรื่องเสื้อแขนยาวเนี่ยมันก็จะมีเนื้อผ้าหลายแบบเนาะใช่ก็คืออย่างบ้านเรามันเมืองร้อนใช่ไหมคะแน่นอนคนจะนิยมชอบใส่ผ้าพวก
ซีทรูที่มันเป็นผ้าบางปกปิดก็จริงแต่ว่ามันมองเห็นข้างในอ่ะเขาเรียกอะไรคือแขนยาวแต่ว่าเป็นผ้าแบบบางใช่ๆมันจะเห็นคือด้วยความที่ว่ามันเราเป็นเมืองร้อนเนาะเราก็จะใส่หนาๆเหมือนเกาหลีคงไม่ได้เมื่อก่อนเราก็จะเลือกผ้าแบบบางๆเบาๆประมาณนั้นนั่นแหละซึ่งพี่ก็มีเยอะมากแล้วก็ทำยังไงไม่อยากทิ้งเสียดายคือเราเปลี่ยนศาสนาก็จริงแต่เราก็ยังอยากใช้ของเก่าอยู่พี่ก็หาเสื้อยืดข้างในตัวนึงนะคะแขนยาวซึ่งเนื้อไม่ต้องหนามากเอาแบบว่าใส่ข้างในก่อนตัวนึงแล้วก็ใส่ทับด้วยตัวผ้าชิฟฟองที่มันบางๆก็ยังสามารถใช้ได้ไม่ต้องทิ้งท่านต้องใหม่ดีจริงนะคะจะบอกว่าไม่ทันแล้วค่ะพี่แอนทิ้งหมดแล้วตอนที่หนูเปลี่ยนใหม่ๆใช่ไหมคือเสื้อผ้าทิ้งโละตู้เลยค่ะคือแบบว่าเสียดายอะเสียดายมากคือด้วยความที่เราก็ยังใหม่อยู่เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะมันเอามาใช้ในการแต่งกายได้อาจจะเป็นแบบคืออย่างถ้าเรากรณีที่เราใส่สูทอย่างเงี้ยค่ะเสื้อกล้ามที่เรามีสมัยก่อนอ่ะมันมาใส่ข้างในก็ได้ใช่ใช่เนาะคือเมื่อก่อนไม่ได้คิดเลยว่าเราสามารถที่จะเอามาอะแดปแล้วก็แต่งตัวเรื่องของการแต่งกายได้ไงก็คิดแต่ว่าเอ้ยมันแขนสั้นยังไงแล้วก็ใส่ไม่ได้แล้วก็โละทิ้งยกตู้เลยคือเสียดายมากใช่แต่พอเราเข้ารับมาเรื่อยๆเราเรียนรู้มาเรื่อยเริ่มปรับได้เริ่มเข้าใจว่าเราก็แฟชั่นได้นะคือจริงๆเราไม่น่าทิ้งเลยแต่อย่างเสื้อบางตัวที่มันบางเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอามาอะแดปใส่กับตัวอื่นก็ได้ที่เป็นแขนยาวหรือเราจะแบบว่าซื้อคือสมัยนี้มันมีเรื่องของเขาเรียกอะไรเสื้อกั๊กที่เป็นปอกแขนนะเนาะมันมาใส่ได้เพราะว่าที่เป็นเสื้อยืดแล้วมีครึ่งตัวคุมแค่นี้ประมาณมันจะแค่นี้ค่ะเป็นเหมือนกั๊กเขาเรียกอะไรกั๊กครึ่งตัวใส่แต่ว่าจะใส่ข้างในก็ได้หรือจะใส่ข้างนอกก็ได้เขาทำรองรับเราดีมากเลยเนาะใช่ใช่แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะก็ประมาณ100กว่าบาทแล้วมีทุกสีโอ้โหที่รู้เพราะว่าเพิ่งสั่งอย่างนี้แขนสั้นไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราแล้วไม่ใช่ปัญหาเลยเราใส่ตัวไหนซึ่งไม่ต้องยาวเต็มตัวด้วยแต่เสียดายมากที่ทิ้งไปยกตู้กลับไปเก็บได้ไหมทิ้งแถวไหนไม่ได้แล้วค่ะซึ่งจริงๆพี่เองเนี่ยตั้งแต่สมัยแรกๆเนาะก็จะเข้าใจว่าเอ้ยมุสลิมเนี่ยมุสลิมมาต้องใส่เฉพาะชุดกระโปรงใช่ไหมคะซึ่งต้องเรียบร้อยคำว่าเรียบร้อยของความเป็นมุสลิมมาเนี่ยมันต้องแค่ไหนคือเมื่อก่อนเราคิดใช่ไหมคะอืมค่ะแล้วพอตอนนี้ก็เลยเข้าใจแล้วว่าอย่างกระโปรงเนี่ยก็ต้องเป็นกระโปรงที่มันยาวคลุมข้อเท้าใช่ไหมคะแล้วก็อย่างถ้าเป็นกางเกงก็ต้องเป็นสไตล์ประมาณแบบหลวมนิดนึงไม่เน้นรูปร่างใช่ไหมคะซึ่งมันก็ตอนนี้ก็สบายขึ้นเยอะแล้วก็เนื้อผ้าเนาะเนื้อผ้าก็ไม่บางจนเกินไปถ้าบางก็ต้องใส่เป็นซับในอะไรเงี้ยค่ะอยู่ข้างในแล้วเวลาเราใส่เสื้อใช่ไหมคะแล้วเราต้องปิดไหมคะช่วงหน้าอกหรืออะไรอย่างนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามีผ้าคลุมที่เป็นฮิญาบอยู่แล้วเนาะคือถ้ากรณีที่เราใส่ชุดอะค่ะถ้าใส่ชุดสูทหรือว่าเป็นชุดอย่างอื่นที่เป็นเสื้อปกติอะเนาะเสื้อที่เป็นแขนยาวปกติเนี่ยเราสามารถที่จะเอาผ้าฮิญาบเราอะค่ะมาปิดช่วงหน้าเราคือช่วงด้านหน้าก็คือสามารถใส่เสื้อยืดใส่อะไรได้ใช่ค่ะแต่ก็ดึงฮิญาบปิดใช่ไหมคะใช่แต่ว่าเสื้อคือต้องไม่รัดรูปจนเกินไปเนาะคือเสื้อผ้าคือใส่ได้หมดใช่เนาะก็ง่ายขึ้นเนาะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรยากเรื่องของการแต่งตัวเนาะแค่เราปิดเอาล็อคแล้วก็ให้สุภาพแล้วก็เรียบร้อยในความแล้วสีสันล่ะคะจำกัดไหมคะสีสันจริงๆแล้วเราสามารถใส่สีอะไรก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องไม่ฉูดฉาดจนเป็นที่เขาเรียกอะไรนะพี่แอนแบบสะดุดตาสะดุดตาจนเกินไปเช่นสีส้มนี่เหรอสีบรรเย็นจริงๆบรรเย็นคือแล้วแต่ว่าแต่จริงๆแล้วเรื่องสีอ่ะจริงๆแล้วมันก็เป็นสไตล์ของแต่ละคนเนาะบางคนอาจจะชอบแบบสีเข้มๆบางคนก็อาจจะชอบสีอ่อนอะไรเงี้ยค่ะคือเอาเป็นว่าเมนหลักของเราจริงๆคืออยากให้เข้าใจเรื่องของการแต่งตัวก็คือให้เราปิดเอาล็อคของเราคือให้เปิดเฉพาะใบหน้ากับฝั่งสีไม่กำหนดใช่ไหมคะแล้วแต่ความชอบสไตล์ของแต่ละบุคคลเนาะแล้วก็ให้มันอยู่ในหลักการก็แล้วกันใช่ไหมให้เรียบร้อยในสไตล์มุสลิมะก็คือไม่ผ้าไม่บางจนเกินไปแฟชั่นก็ใส่ได้แฟชั่นใส่ได้พี่แอนหนูถามหน่อยสิอย่างเรื่องน้ำหอมอะไรเงี้ยผู้หญิงเราใส่ได้ไหมถ้าตามหลักการของศาสนานะคะผู้หญิงเนี่ยไม่สนับสนุนให้ใช้เนื่องจากว่ามันจะดึงดูดเพศคือ
ไม่ต้องเอาใครหรอกอย่างเราเองเราเดินคนเดินผ่านเราแล้วหอมความรู้สึกเรายังหอมจังใช่ไหมคะกลิ่นซึ่งคือต้องมองคอยตามเลยถ้าเป็นเมื่อสมัยก่อนยังไม่เข้าอิสลามก็คือต้องตามไปซื้อและจัดสักขวดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือถ้าตามหลักการศาสนาเนี่ยคือจะไม่แนะนำให้ใช้นะคะอัลลอฮ์สั่งห้ามเลยเพราะว่ามันจะทำให้เพศตรงข้ามเราเกิดความรู้สึกที่ดึงดูดแล้วหลงไหลในกลิ่นเราอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะตามติดมาด้วยเรื่องราวต่างๆซึ่งเราก็ไม่อาจอธิบายได้นะคะเอาเป็นแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความหอมที่เล็กๆน้อยๆเช่นเราซักผ้านะคะแล้วน้ำยาปะนุ่มเราอาศัยน้ำยาปะนุ่มช่วยแล้วกันยี่ห้อไหนหอมดาวนี่จัดไปนะคะก็คือใช้ตรงนี้ซึ่งเวลาหอมกับตัวผ้าเนี่ยมันก็ไม่ได้รุนแรงมากแล้วมันก็เป็นความหอมที่ธรรมดาไม่ดึงดูดใช่ไหมคะอย่างนี้โคโลนก็ใช้ได้ใช่ไหมโคโลนลูกกิ้งอ๋อถ้าลูกกิ้งใช้ได้นะคะเพราะว่าเราคงไม่ยอมให้ตัวเองเหม็นใช่ไหมคือเราไม่ใช่เราไม่ยอมนะแต่เรากลัวเพื่อนเราไม่ยอมเออจริงๆเพราะเราสงสารเพื่อนลูกกิ้งเนี่ยยังคงต้องใช้นะคะซึ่งเวลามันหอมเนี่ยมันจะหอมแค่เอาเป็นว่าระยะไม่เกินหนึ่งไม้บรรทัดประมาณรอบตัวเราแค่รอบตัวเราจะรู้สึกด้วยตัวเองถ้าเรามันจะทำให้เรามีความมั่นใจนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปอุมรอหรือไปทำเรื่องหลักการศาสนาเช่นฮัจญ์หรืออุมรอเนี่ยเราห้ามใช้นะคะงดเลยห้ามทาทุกสิ่งอย่างความปฏิทินผิวทุกชนิดครีมทาผิวเจอแดดก็ต้องทนแดดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือห้ามอ่ะห้ามแล้วกันเอาตามนี้นะคะแล้วส่วนถ้าสมมติว่าคนมีครอบครัวนะคะก็ฉีดเพื่อให้สามีหลงใหลในตัวเราเนี่ยจัดไปนะคะเพราะว่ามันก่อนนอนทุกคืนเลยค่ะมันจะทำให้บรรยากาศและครอบครัวแน่นแฟนขึ้นนะคะและตามติดมาด้วยเรื่องราวต่างๆนะคะเอานอกบ้านก็ถ้าสามีอนุญาตก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนโสดหรือว่าเราต้องเดินทางคนเดียวไม่แนะนำนะคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองเพราะเราจะไปทำให้คนอื่นเขาจริงๆแล้วหนูว่าศาสนาอิสลามนี่สวยงามเนาะสวยงามจริงๆแบบทุกอย่างที่เป็นข้อสั่งใช้ข้อห้ามเนี่ยคือมันมีที่มาและที่ไปมีเหตุและผลคือมันเพื่อตัวเราเองทั้งนั้นเลยค่ะใช่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าคือบางทีเราพูดไปมันก็จะโอเวอร์เนาะเพราะเราเป็นมุสลิมแล้วอะแต่ถ้าเรายังไม่ได้เป็นมุสลิมเราก็มองเฮ้ยทำไมเยอะจังแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามาอยู่ตรงนี้เราจะรู้ว่าอัลเลาะห์ต้องการให้ผู้หญิงปลอดภัยจากทุกสิ่งอย่างที่มันอยู่รอบๆตัวเราซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ยากเกินที่เราจะปฏิบัติตามอะค่ะนะแล้วมันดีด้วยอะคือเมื่อก่อนหมายก็มองว่ามันข้อห้ามเยอะมันยากสำหรับเราเนาะแต่พอเรามาเข้าอิสลามจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเราเลยอะอย่างถือศีลอดเนี้ยทีแรกก็มองว่าเราจะทำได้ไหมแต่พอเราลองทำอุ๊ยมันไม่ยากเลยรู้สึกดีด้วยนะใช่รู้สึกตัวเบารู้สึกว่าก็ไม่ได้วันแรกๆอาจจะมีความรู้สึกหิวแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยผ่าน 2-3 วันแรกไปปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มสบายร่างกายเราเริ่มปรับได้แล้วรู้สึกว่าร่างกายมันสู่โหมดของการได้พักผ่อนไม่เหนื่อยมากในการที่จะแบบคือไม่งั้นเรากินทั้งวันอ่ะพอกินทั้งวันเนี่ยร่างกายทำงานตลอดแก่ไวนะคะพี่ขอบอกพอถือศีลอดนี้ดูหนุ่มดูสาวขึ้นเยอะร่างกายก็เราจะแบบว่าเหมือนมาร์คหน้ามาทุกวันเลยตัวเวอร์ไหมคะแต่เรื่องจริงเรื่องจริงใช่ค่ะจริงๆแล้วคนที่ไม่ได้มุสลิมก็ทดลองถือศีลอดได้เนาะทดลองอาจจะครึ่งวันหรืออะไรเงี้ยนะคะถ้ามีเพื่อนแนะนำได้เนาะพี่แอนหนูขอคุยประเด็นนี้หน่อยได้ข้องใจพอดีมีคำถามมาในเพจอะค่ะว่าเรื่องของการคุมผมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการถูกบังคับหรือเปล่าใช่ไหมกดขี่ข่มเหงไหมพี่โดนถามด้วยตัวเองมาเลยพี่ใครบังคับพี่คุมผมคะเมื่อก่อนหนูก็เคยเห็นพี่ไม่คุมผมแล้วพี่ก็ผมสวยมากเลยอุ้ยพูดไม่ได้พี่ก็เลยบอกว่าพี่เต็มใจที่จะคุมค่ะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่คุมแล้วพี่ปลอดภัยขึ้นอันนี้คือคำตอบที่พี่ให้เขานะแต่ครั้งนี้พี่อธิบายที่น้องใหม่ถามก่อนก็คือจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยอิสระเสรีมาก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 เลยนะคะแล้วเราอยู่กันแบบหลากหลายเชื้อชาติศาสนามากซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเขาลบราคาฟันกันนะคะแล้วเขาจะกดขี่กันนะคะอันนี้ขอใช้คำนี้เลยนะซึ่งเราก็ไม่ระบุประเทศเนาะมันก็เห็นอยู่แต่ประเทศไทยเนี่ยในหลวงท่านทรงแบบเป็นศาสนูปถัมภกให้กับทุกๆศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะศาสนาอิสลามเนี่ยก็สร้างมัสยิดซึ่งตรงนี้เป็นความสวยงามของประเทศไทยนะคะแล้วก็พี่เชื่อว่าทุกๆคนที่คลุมศีรษะที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครโดนบังคับให้ใส่นะคะทุกคนใส่ด้วยความเต็มใจสมัครใจแล้วก็รู้ว่าเราใส่แล้วเราได้อะไรจากการคลุมผมเนื่องจากว่า
เหมือนที่บอกไปตั้งแต่เริ่มต้นตอนรายการที่เราบอกว่าเรารู้สึกปลอดภัยใช่ไหมคะรู้สึกว่าเราไม่เป็นเป้าสายตาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีอะไรปกป้องตัวเราอยู่ซึ่งมันดีงามมากอะค่ะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนด้วยว่าถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นเรื่องแบบถ้าสมมติว่าอย่างผู้ใหญ่เนี่ยนะคะที่เขาคุมศีรษะเนี่ยบางทีเราปกปิดผมที่มันผมขาวๆได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอคุมผมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทุกคนหน้าเด็กทันทีเลยอะซึ่งแบบคือบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่า50 60ใช่ใช่แล้วเราก็จะไม่บอกกันว่าเราอยู่เท่าไหร่ไม่บอกค่ะให้ดูแค่หน้านะซึ่งจริงๆพอเราคุมศีรษะคุมผมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรัศมีในใบหน้าเราที่เรียกว่านูดอะนะคะมันจะชัดเจนมากแล้วมันทำให้รู้สึกว่าความมีสง่าราศีมันเกิดขึ้นทันทีความน่าเชื่อถือความน่าเกรงขามความเชื่อใจอะไม่รู้นะพี่พอพี่ไปเจอผู้หญิงที่คุมผมอะพี่ก็รู้สึกคนนี้เชื่อถือได้มันดูเหมือนกับว่าได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นเนาะเพราะนั้นก็คือที่น้องใหม่ถามเมื่อกี้ก็คือบอกเลยว่าไม่มีใครบังคับนะก็คือทุกอย่างทำด้วยความเต็มใจด้วยความที่เราอยากจะใส่และที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือถ้าเราเป็นมุสลิมแล้วเราได้เกิดการแต่งกายให้ถูกต้องตามที่อัลเลาะห์สั่งใช้เนี่ยผลบุญก็จะเกิดแก่ตัวเราแต่ว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะคิดแบบพี่นะคือถ้ากว้างๆแล้วคือแน่นอนมันต้องมีที่แบบว่าคนที่เขาไม่คุมก็มีเนื่องจากว่าที่บ้านไม่ได้บอกว่าลูกจะต้องถูกฝึกมาแต่เด็กว่าให้คุมซึ่งโดยสังคมอ่ะมันพาไปโดยบริบทของคนรอบข้างอ่ะค่ะพาไปสิ่งแวดล้อมเอาง่ายๆนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราปลูกฝังลูกหลานเราแต่เด็กๆนะคะเขาก็จะรู้สึกมีความภูมิใจกับผ้าคุมหยาบของเขานะคะแล้วเขาจะไม่ยอมให้ผ้าหยาบหลุดจากหัวเขาเลยแต่ถ้าสมมติว่าบางคนก็ไม่ได้เข้มแข็งกับลูกๆเท่าไหร่พี่เชื่อว่าวันนึงกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะหันกลับมาแล้วก็เข้ามาคุมผมในสักวันนึงอะค่ะแต่ว่าวันนึงที่เขาได้คิดได้ฉุกคิดหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะให้เขาหันกลับมาหาอัลลอฮ์แล้วก็มาทำสิ่งที่ถูกต้องตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้ฟังพี่แอร์แล้วเนี่ยครบหมดแล้วค่ะไม่ต้องเสริมอะไรเลยค่ะแล้วคะไม่มีจริงเหรอคะไม่มีเลยค่ะแน่ใจนะคะแน่ใจอย่างของใหม่เองเนี่ยก็เต็มใจที่จะคุมผมนั่นไงอันฮัมดุลิลลาห์น่ารักมากๆและเรารู้สึกว่าเราคุมแล้วเรารู้สึกดีเหมือนตอนต้นที่บอกไปเนาะเรารู้สึกว่าเราได้รับการยอมรับแล้วก็รู้สึกตัวเองปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันนี้มากขึ้นและที่สำคัญนะก็คืออัลเลาะห์มองอยู่อ่ะพอเรามีหัวใจที่มั่นคงแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าอะไรที่เราต้องทำและอะไรที่เราไม่ควรทำนะนะมันเป็นความสวยงามของศาสนาเรานะใช่ค่ะพูดถึงศาสนาเราศาสนาของคนทั่วโลกและศาสนาของทุกๆคนนะคะอัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะเดี๋ยววันนี้เราหมดแล้วเหรอเออหมดละหมดแน่นะเหนื่อยแล้วพอละเดี๋ยวเราก่อนจะเหนื่อยเดี๋ยวพี่พาไปเดินดูร้านที่พี่บอกว่าได้พี่ไปจองเขาละเล็งเข้าไปละแล้วพี่จะเล็งไปไหนอ่ะพี่จะเล็งมาเป็นของขวัญสำหรับได้ค่ะวันนี้เราคุยเรื่องของการแต่งตัวเนาะเราคุยเฉยๆไม่ได้แล้ววันนี้เราเลยจัดของขวัญให้นะสำหรับผู้ที่ชมรายการงั้นก็ไปร้านที่ตรงนู้นแล้วซื้อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราจะพาไปดูเสื้อผ้าร้านไหนตะกี้ไปดูเสื้อกับพี่มาแล้วเป็นไงบ้างคะก็สวยทุกตัวเลยค่ะแล้วตัวที่พี่เลือกอะถูกใจป่ะสวยค่ะถูกใจมากๆเลยแต่ว่าวันนี้เราไม่อยากเก็บไปเองเนาะเราก็อยากให้เป็นของขวัญของผู้ชมรายการเราดีงามมากเลยใช่ค่ะค่ะก็อยากให้ผู้ชมรายการหรือว่าอยู่ๆก็แจกเลยไม่ใช่คอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์อะไรก็ได้ค่ะอยากเขียนถึงเราแบบไหนก็ได้ค่ะก็ให้เขียนคอมเมนต์มาถ้าคอมเมนต์ไหนถูกใจทีมงานเราสองคนนะคะจะเป็นคนเลือกเองและเดี๋ยวเราจะส่งของขวัญ นะคะเสื้อที่เราดูให้ไปให้ถึงบ้านเลยก่อนไปนะคะเรามีสปอนเซอร์นะคะน้องใหม่ค่ะใช่ค่ะค่ะอย่าลืมค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ของรายการเรานะคะผลิตภัณฑ์อาเม่ของเรานะคะแล้วก็บริษัทออโรร่าเมทเทคนะคะจำกัดนะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งสองรายการมากๆเลยและที่สำคัญนะคะก็ขอขอบคุณสถานที่ที่เรามาถ่ายทำในวันนี้นะคะร้านซูเปอร์แมนสูทนะคะอยู่สยามสแควร์วันสูทสวยสูทสวยๆที่เราใส่ในวันนี้ด้วยนะคะก็จากร้านนี้เช่นกันค่ะก็วันนี้เดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ EP ต่อไปนะคะค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูค่ะมุสลิม
ิมะไดอารี่เรื่องราวดีๆ